พนักงานยังไงบ้างเป็นเด็กที่มีไม่รู้สิผมว่าเขาเป็นเด็กที่วิเศษมากอาจจะเป็นเพราะเป็นลูกเรามั้งแต่ว่าเหมือนเขามีแต่ energy ที่ดีเขามีแต่ความรักแล้วแบบว่ามันมีคือเขารู้จักคำว่ารักเขารู้จักความอบอุ่นของความรักตั้งแต่ยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแบบเหมือนตัวเขาเองเขาแสดงออกโดยการที่เขาเป็นแบบผู้เสียสละเขาเป็นผู้ให้เขามีหลากหลายอารมณ์ในเรื่องของเบสออนในเรื่องของอิโมชันหรือว่าความเซนซิทีฟของเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ทึ่งในตัวลูกอะไรเงี้ยหลายคนก็จะชมเขาในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของการวาดรูปหรืออะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณอาจารย์ก็คืออาจารย์มีอาจารย์ดีก็คือครับก็ช่วยพาเขาไปได้เร็วจริงเรื่องการวาดรูปคือหลายคนตกใจนะไม่คิดว่าแบบครับก็คือใช่ก็คือเด็กอย่างที่บอกว่าเด็กคือเข้ามาแบบผ้าขาวเขายังไม่ได้มีไอเดียอะไรแล้วคือในเรื่องของสีที่มันมีความฉูดฉาดสีที่มันแบบให้สีที่ชัดเจนมีสโตรกของกุกันที่มันมีเส้นที่หนักอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เขาเห็นภาพอะไรได้มากขึ้นเมื่อถ้าเกิดครูแบบว่าสอนผสมสีสอนผสมสอนบรัชสอนการวาดภูกันอะไรอย่างเงี้ยการเขาเรียกอะไรเฉดแรงเงาหรืออะไรต่างๆใช้สีที่มีหลายๆเฉดอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาไปได้ไวตรงนี้เคยถามน้องไหมว่าแบบทำไมถึงแบบวาดมาได้แบบนี้ขึ้นมาหรือว่าก็ถึงกระทึ่งในเขาเหมือนกันคือบางทีแล้วอาจารย์วาดให้หรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนมีอาจารย์คือเขาต้องมีการไกด์อยู่แล้วที่เหลือคือโค้ชเขาก็จะเข้าใจแล้วก็ทำตามแล้วเขาก็มีการพัฒนาขึ้นทุกครั้งซึ่งก็สิ่งที่เราได้รับข้อมูลจากอาจารย์ก็คือเขามีสมาธิมากขึ้นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราคือเราอยากให้เขามีสมาธิมากขึ้นมากกว่าใช่เพราะว่าด้วยความที่เด็กเดี๋ยวนี้คือบางครั้งอาจจะห้ามไม่ได้กับการที่แบบว่าไปอยู่ในโลกโซเชียลบ้างอะไรบ้างไปเล่น iPad เล่นโทรศัพท์บ้างดูทีวีอะไรบ้างมันก็เป็นบางครั้งที่มันก็คงมีหลุดก็ต้องยอมเขาบ้างแต่ว่าอยากให้เขาแบบได้มีอะไรที่ได้อยู่กับตัวเองเยอะๆซึ่งสำหรับโพนี่การวาดรูปมันเป็นผมว่ามันเป็นการที่ได้อยู่ตัวเองที่ productive ไม่ใช่อยู่แล้วก็ถ่ายโทรศัพท์ไปแล้วแบบมันจะเป็นเด็กที่ไม่มีความอดทนอ่ะมันใช่ๆมีจำกัดเวลาให้เขาไหมครับว่าน้อยมากครับน้อยมากแล้วบางทีเขาเป็นคนไม่ติดด้วยบางทีเขาดูแป๊บนึงเขาไม่เขาก็วางแล้วแล้วเขาจะไปกระโดดไปวาดรูปต่อก็ถือว่ามันอยู่ในวัยที่บอกได้แล้วว่าเขาติดหรือเขาไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเขาดูเขาก็จะดูอะไรที่มันเป็น productive มากขึ้นเมื่อก่อนเขาจะดูแบบคลิปแบบดูไม่ทันเท่าไหร่เปิดมา3ไม่ถึง15วิ30วิถ่ายละไม่ทันใจสักทีไม่ทันใจสักทีแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าอะไรมันแล้วก็ไออารมณ์มันก็มาบ่งบอกมันสะท้อนถึงอารมณ์หรือว่าความเอาแต่ใจของตอนที่เขายังปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้เขาแบบยังแบลนซ์ไม่ถูกนะกับเรื่องของอารมณ์ที่เขากำลังรับสิ่งเหล่านี้อยู่นั้นมันก็ทำให้เราเห็นก็อย่างที่วิชาการหรือว่าวิสาทเขาบอกอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่เราเห็นได้ชัดเราก็รู้แล้วเราก็ต้องจัดสรรเวลาไม่ใช่ว่าไม่ให้แต่ว่าก็ต้องมีเวลาให้เขาแล้วก็บางทีบางอย่างไปดูคลิปอย่างเงี้ยเราก็บอกโค้ชเขาพูดไม่น่ารักเลยนะมีแต่คำไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้เขาก็จะเปลี่ยนเขาก็ไม่ดูแต่ที่พอเปิดไปเจอคลิปอะไรที่กับมีพูดแบบสบถหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนของเขาเองเขาจะรู้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่เขาอาจจะมีแอบดูบ้างแหละมั้งเด็กมันก็ใช่ป่ะแต่ว่าใน in general แล้วในทั่วไปในตอนเนี้ยในภาพรวมผมว่าโอเคยังก็เป็นห่วงโดยทั่วไปเป็นห่วงไม่อยากให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างงี้มากกว่าส่วนเรื่องเล่นหกล้มเป็นแผลอะไรงี้มันก็ต้องปล่อยอ่ะมันก็ต้องให้เขารู้จักแบบว่าให้เขาได้สนุกได้เขาได้รู้จักดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนักส่วนใหญ่ถ้าห่วงก็จะห่วงเรื่องสภาวะของโลกมากกว่าที่มันเอฟเฟกต์ตอนนี้คืออยากให้หยุดเผากันจังเลย PM 2.5 คือไม่ไหวแล้วแบบว่าตอนนี้คือหนักมากจริงๆแล้วแบบอยากให้แก้ไขตรงนี้จังเพราะว่ามันมีผลเนาะต่อขนาดตัวเรายังแทบไม่ไหวแล้วเด็กตัวเล็กๆอ่ะคือเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีชีวิตนอกห้องเรียนแล้วอ่ะคือวันเวลาเบรกแทนที่เขาจะได้ออกมาเล่นวิ่งเล่นในสนามกันก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ฝุ่นบ้านี่มันก็แบบเต็มไปหมดทุกที่อะไรเงี้ยผมเสียดายสงสารเด็กๆมากกว่าคือเด็กรุ่นนี้คือโควิดมาไม่พอมาเจอตรงนี้อีกคือใช้ชีวิตไม่ต่างเลยคือมันไม่ได้คือประเทศมันต้องดีกว่านี้ได้ใช่พยายามป้องกันในลูกยังคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ใส่แมสนะแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องมานั่งช่างอีกคือจะให้เขาเป็นเด็กขี้ป่วยไม่มีภูมิเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องคือ
มันก็ต้องดูเป็นจังหวะดูเป็นสถานที่ดูเป็นความเหมาะสมเอาอะไรอย่างเงี้ยคือจะให้เป็นเด็กอยู่ภายใต้หน้ากากตลอดเวลาเจออะไรนิดหน่อยก็ป่วยมันก็ไม่ดีแต่จะให้เขารับไอ้สิ่งเหล่านี้ไปตลอดซะจนวันนึงเขาต้องกลายเป็นเด็กที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเพราะว่าด้วยความเจ็บป่วยมันก็ไม่ถูกต้องใช่แต่เราไม่ได้มีอำนาจที่จะไปทำอะไรกับมันได้ซึ่งก็อยากให้ผู้มีอำนาจช่วยแก้ไขตรงนี้นิดนึงใช่ครับที่เคยได้คือน้องโฟคือนายชอบวาดรูปอยู่เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคือวาดรูปครับสองก็ชอบสัตว์เหมือนเดิมหนึ่งชอบรักสัตว์กับรักการวาดรูปนี่มาคู่กันอยู่แล้วอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับนอกจากอะไรนะฮะกีฬายังครับเพิ่ง5ขวบครับผมก็ว่ายน้ำชัดเจนก็คือว่ายน้ำตอนนี้ก็คือเรียนเพื่อแข่งใช่ก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เขาใส่ใจชอบไปทางบอลทางบาสยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าว่ายน้ำนี่ชัดเพราะว่าก็สัปดาห์หนึ่งก็เขาแฮปปี้กับการว่ายน้ำก็ให้เขาเรียนเต็มๆมีทั้งแบบเรียนปกติกับเรียนเพื่อแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแสดงนะครับเป็นดาราอย่าสิเธออย่าก็ชอบเขาก็ชอบแหละเขาก็ชอบแต่ว่าคือเขาชอบด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่มีความสดใสเนาะเขามีความแบบเขาเรียกว่ามีเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อก็ยังไม่อยากคิดถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยยังอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตไม่ใช่ว่าอยากให้เรียนก่อนหรืออะไรแต่แบบอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตในวัยที่เขาไอ้นั่นที่เขาสมควรที่จะได้ใช้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันยังมีเวลาเยอะถ้าเกิดจะเข้ามาทำตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแนวโน้มแล้วก็คงไม่ยากอะไรเพราะว่าเต็มที่ก็ให้ไปอยู่คณะตลกฮะคงไม่ได้มาเป็นพระเอกไปนะดูจากทรงแล้วคงน่าจะไปเป็นพวกแซนด์อัพคอมเมดี้หรือเป็นอะไรเงี้ยเป็นเด็กแบบว่ามีอารมณ์ขันเยอะครับหน้าหวานอยู่นะครับครับใช่ฮะก็เป็นเด็กครับหน้าน้อยนึงครับผมครับผมครับอย่างรูปพระพิฆเนศนะครับพี่คิดแล้วคนตกใจมากว่าน้องอายุแค่นี้ทำไมถึงแบบว่าแบบไม่ต้องหลายคนผมเองก็ตกใจแล้วผมเองก็ไปดูที่โรงเรียนเลยว่าโควาดหรือครูวาดนึกว่าผมว่าไงแต่เราก็เห็นแล้วว่าก็เหมือนเดิมครูเขาไกด์เขาบอกว่าต้องทำอย่างนี้ว่าตัวนี้มันเป็นอันนี้เราก็ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยคือครูเขาจะมีวิธีคือต้องบอกเลยว่าครูใจเย็นมากกับเด็กไม่ใช่เฉพาะกับโควกับเด็กทุกคนที่อยู่ในวัยแบบสาย4ขวบที่เริ่มไปเรียนวาดรูปกันแล้วกับคุณครูที่เข้าใจความคิดของเด็กเข้าใจกล้ามเนื้อว่าเขาใช้กล้ามเนื้อของมือของข้อมือของเขาที่สมานที่มันซิงกับสมองกับความเขาเรียกความครีเอทีฟของเขาอ่ะแล้วมันไปได้ขนาดไหนคือต้องบอกว่าครูเก่งมากครูเก่งมากเพราะเด็กๆคนอื่นที่ไปเรียนก็จะมีความสวยเหมือนกันได้โจทย์ไปเป็นภาพเดียวกันได้โจทย์เหมือนกันทุกคนจะมีจินตนาการที่วาดออกมาที่อยู่ในคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าจินตนาการของเด็กแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปใช่คือเก่งมากเก่งมากต้องชมอาจารย์ตอนที่เราเห็นภาพเราได้ถามน้องโพไหมคะว่าเขาบอกว่าเขาอยากวาดพระพิฆเนศ อะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วก็บอกเขาอยากวาดให้เป็นของขวัญพ่ออะไรเงี้ยพอวันที่ไปที่โรงเรียนวันนั้นผมก็ไปด้วยเลยเขาก็ถามว่าเอาภาพไหนก็เลือกจากแบบในคอมนี่แหละมันก็จะมีพวกอาร์ตเวิร์กที่ของศิลปินคนหลายๆคนที่ทำไว้ก็ทำเสร็จปุ๊บอ่ะโพเลือกอันนี้ก็พริ้นออกมาโพก็ต้องมานั่งวาดเอาท์ไลน์เองเพราะเขาตอนนี้เขาอยู่ในสเต็ปที่ต้องหัดวาดเอาท์ไลน์แล้วไอเราก็ซาบซึ้งเพราะว่าพระพิฆเนศอ่ะแล้วลูกก็แบบตั้งใจแบบเอาเอาท์ไลน์ก่อนแบบว่าวาดด้วยเส้นก่อนวาดเส้นแบบว่าเอาท์ไลน์ก่อนแล้วถึงค่อยลงสีอะไรอย่างเงี้ยสองรอบมั้งกว่าจะได้ในเรื่องของเอาท์ไลน์อะไรเงี้ยต้องแบบโละทิ้งไปแล้วก็ขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแล้วก็ถึงค่อยเริ่มลงสีอะไรเงี้ยวาดอยู่3 วันถือว่าเร็ว3วันก็ถือว่าเร็ว3-4วันใช่ๆว่าไงบ้างคะแบบน้องแบบมันเป็นแบบมีความสามารถทางด้านเขาก็ภูมิใจเขาก็ได้หน้าเพราะว่าเขาเป็นคนฉันเป็นคนเอาลูกไปเรียนอะไรอย่างนี้โอ้เขาก็ภูมิใจคนเป็นแม่เนาะแบบว่าใช่เขาเป็นไม่เบื่อไม่เมากันแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ภูมิใจในทุกขณะของผลลัพธ์ของลูกเวลาที่ลูกพัฒนาในทางด้านอะไรก็ตามเลยตั้งใจเอาไปใส่กรอบใส่อะไรเลยไหมครับสำหรับตอนนี้ยังแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะเริ่มไปใส่กรอบเพราะว่าตอนนี้เขายังนอนกับเราอยู่นะแต่เนี้ยกำลังจะค่อยๆย้ายเข้าไปอยู่ในห้องตัวเองแล้วเดี๋ยวก็คงต้องเอาไปใส่กรอบเพราะมันจะมีรูปที่เขาวาดไว้ก็เป็นซีรีส์ของเขาหมดแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปติดกำแพงให้เขาอะไรเงี้ยครับมีที่แอดวานซ์กว่านี้ไหมครับพี่ที่มันยากกว่าคันนี้อะไรเงี้ยตอนนี้กำลังวาดรูปบ้านตัวเองอยู่จะเป็นมุมหนึ่งของบ้านที่บ้านผมจะมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมุมของภาพที่ถ่ายเอาไว้แล้วก็เขาอยากวาดก็เหมือนจะวาดให้เป็น
แล้วก็เป็นแคนวาสที่ใหญ่ขึ้นก็เริ่มไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปวาดต่อก็ลุ้นอยู่ว่าจะออกมาเป็นไงวาดจากภาพถ่ายจริงของบ้านเราเองมุมหนึ่งเห็นว่ามีการเอาไปประมูลอะไรด้วยใช่ไหมมีรูปของรูปก้านกล้วยครับเอาไปประมูลเพื่อช่วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเด็กที่ขาดการมองเห็นครับครับยอดเงินขึ้นไปสูงแค่ไหนครับกับรูปของลูกเราจำไม่ได้ต้องถามแม่เขาก็เป็นหมื่นอัพอยู่นะเป็นหมื่นอัพไม่แน่ใจว่าได้ถึงแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมถือว่าขนาดแค่นี้ก็โอเคแล้วได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กที่เขาแบบว่าใช่เขาเรียกอะไรขาดโอกาสครับก็แฮปปี้แล้วครับสำหรับถึงบ้านนะครับพี่ปอบพี่คิดเปิดบ้านแล้วผมตกใจว่ามันอลังการเลยหลายปีหลายปี in the making ครับผมฮะลูกจะวาดยากไหมครับลอยมุมไม่รู้จะยากไหมแต่ว่าคือต้นไม้ของผมมันเยอะอ่ะมันมีหลายเดฟของต้นไม้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องดูออกมาว่าเป็นไงใช่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วยังฮะยังเหลืออีกซีกหนึ่งที่จะปูหญ้าไว้เป็นที่เขาปล่อยพลังแต่ว่ารอเงินก่อนฮะ ไม่ตอนนี้ก็คือกำลังบ้านหลักเสร็จแล้วส่วนที่เป็นอาคารที่เป็นโฮมออฟฟิศก็เสร็จแล้วก็เริ่มเข้าอยู่กันแล้วก็อยากมีอะไรแก้ไขก็อยากแก้ไขตรงนี้ให้มันเสร็จโซนนี้ก่อนแล้วก็อีกฝั่งนึงมันไม่ได้มีอะไรก็แค่ปูหญ้าก็เสร็จวันนั้นก็ไม่ได้มีนะผมเชื่อว่าไม่ได้บานมากแล้วผมเลิกนับไปนานแล้วอะแต่ว่าแบบก็ไม่ได้บานมากเพราะว่าหลายๆอย่างก็ใช้ของเดิมที่มีอยู่มารีแวมใหม่โชคดีที่เป็นคนชอบของที่มีแบบเขาเรียกแบบเป็นวินเทจลุคเป็นแอนทีคลุคหน่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ที่เราเก็บเอาไว้มันก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ของแม่เราจากบ้านเดิมจากบ้านแม่อะไรเงี้ยก็เอามาใช้ได้หลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แทบจะไม่ได้ต้องซื้ออะไรใหม่เพิ่มเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าของที่มีอยู่มันค่อนข้างจะพอดีเกินด้วยซ้ำต้องไปเก็บไว้ที่จันทบุรีอะไรเงี้ยก็เลยโอเคแต่ว่าสิ่งที่ยากของบ้านมันก็อย่างถ้าเกิดได้ดูรายการก็คงเป็นเรื่องของเนื้อไม้ทุกชิ้นที่พยายามจะเก็บไว้ให้มากที่สุดที่มันเป็นไม้เก่าที่มันอยู่อะไรเงี้ยใช่คือแล้วมันได้ฟีลลิ่งคือผมชอบบ้านที่เหมือนบ้านสมัยก่อนที่แบบอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นบ้านมันไม่ใช่อยู่เป็นแกลเลอรี่แล้วบ้านนี้ถึงมันจะมีเนื้อที่พอสมควรแต่ว่าตัวบ้านมันจะเหมือนเขาเรียกถ้าเป็นบ้านฝรั่งเขาเรียกเหมือนบาร์นเฮาส์เหมือนฟาร์มเฮาส์ที่แบบอาจจะเป็นอัพเลเวลคือแบบว่าเป็นระดับที่เป็นลักชัวรี่ฟาร์มเฮาส์ประมาณนั้นเวลาเราเดินเราจะได้รู้สึกไม้พื้นไม้เหมือนอยู่เมืองนอกที่มันจะกรับกรับหน่อยๆอะไรเงี้ยจะแบบไม่แข็งอะไรเงี้ยบ้านจะมีความนุ่มนวลก็ได้ตามใจที่เราชอบในการตกแต่งยังมีแบบทะเลาะพี่แอนใช่ไหมครับว่าชอบอันไหนอะไรยังไงเลยไม่ต้องเขี่ยสิครับทะเลาะกันไปเสร็จหมดแล้วทะเลาะกันไปเสร็จหมดแล้วครับคือเขาอยากช่วยเขาอยากให้เราเซฟแหละในบางอย่างแต่ผมมองว่าในมุมผู้ชายอ่ะนะผมว่ามันก็หรือมันก็เฮ้ยถ้ามันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บทีเดียวแต่เจ็บแต่จบอะไรเงี้ยมันก็สู้อะไรเงี้ยครับครับแต่ในเรื่องที่ทะเลาะกันเรื่องทะเลาะกันอย่างไรเรื่องส่วนใหญ่เรื่องสวนเรื่องการกินอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เรื่องกินไม่ค่อยทะเลาะกันอยู่แล้วตอนแต่ตอนทำบ้านก็จะมีทะเลาะกันบ้างเรื่องจัดสวนเรื่องอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนคือบางคนเขาจะชอบแบบสวนแบบเซนๆเงี้ยแต่ผมจะชอบแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆดอกไม้อะไรแบบเนี้ยจะตรงนั้นซึ่งยิ่งชอบมันก็ยิ่งเป็นค่าใช้จ่าย ในตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีแบบทำไมต้องขนาดนี้แต่ว่าผมชอบแบบสวนเหมือนในนิยายอะไรเงี้ยเราชอบแล้วหาจุดตรงกลางกันยังไงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหากันเถียงหัวชนฟ้าอย่างเดียวแหละครับผมครับผมแสดงว่าเราก็สู้ครับผมจบยังไงครับพี่นิดจบสวยสิครับเรายอมเลยพี่แอนยอมครับแอนยอมคือรอยตามข่าวจริงใช่ไหมครับพี่คิดอะไรนะราคาในการสร้างบ้านก่อนคือรอยตามข่าวจริงคือผมว่าอย่าไปวัดที่ราคาดีกว่าคือเราก็มันก็ประมาณนั้นด้วยสเกลของบ้านมันคนถ้าเกิดคนดูก็คงก็ต้องนึกออกว่ามันจะอยู่ประมาณไหนแต่ว่าเราไม่ชอบคุยเรื่องมูลค่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านอย่างที่บอกทำจริงมันก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็แก้นู่นแก้นี่เดี๋ยวก็เพิ่มตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่แฮปปี้สมบูรณ์ก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดบางทีอาจจะเป็นสักปีหนึ่งสองปีขยับขยายเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ก็คงจะเป็นการเปลี่ยนมุมบนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยในกับของที่มีอยู่แล้วผมไม่ได้แบบว่าต้องซื้อใหม่อะไรมากมายอะไรเงี้ยครับย้ายเข้า 100% เลย 100% แล้วครับ 100% มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับช่วงปลายปีนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ